สวัสดีครับสำหรับคนที่คิดว่าจะเข้ามาดูคลิปดีๆภาพชัดๆเสียงชัดๆนะครับแล้วก็เนื้อหาดีๆเนี่ยผมแนะนำให้ปิดไปเลยนะครับเพราะว่าผมทำไปเพื่อถ้าผมไม่ทำคลิปเพิ่มอ่ะ YouTube มันจะตัดเงินผมไปเรื่อยๆนะดังนั้นผมก็เลยทำคลิปเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ว่าก็จะพยายามทำเนื้อหาที่แบบว่าเอ้ยแม่งดูแล้วมันมีประโยชน์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง C Trader ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อแล้วครับสำหรับ C Trader นี่มันเป็นแอปพลิเคชันในการเทรดที่ผมคิดว่าเป็นที่แอปที่ดีมากเลยนะดีกว่า MetaTrader อีกนะครับแต่ว่าที่ดีกว่าก็จะมี Extension File ของXTB นะครับเพียงแต่ว่า Extension File นะมันจะมีเท่าที่ผมเจอเนี่ยมีแค่ของ XTB เจ้าเดียวโบรกเกอร์ XTB เท่านั้นที่สามารถใช้ Extension ได้นะครับแต่สำหรับ CTrader แล้วเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเจ้าครับสำหรับในเมืองไทยที่แบบที่ดังๆแล้วใช้ CTrader ได้เนี่ยก็จะมีอันนี้ไม่ดังงานที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นของ Axiory นะครับแล้วก็ในเมืองไทยที่ดังมันก็จะมี IC Market มี Pepper Stone แล้วก็ Bullspear นะครับซึ่งโบรกเกอร์3โบรกเกอร์นี่ผมก็จะไม่พูดถึงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวแล้วก็ถ้าจะพูดก็คงพูดแยกหรือไม่ก็สอบถามทางไลน์แล้วกันนะครับสำหรับตัว CTrader เนี่ยนะมันก็จะมีบน Windows นะครับแล้วก็มีบน iOS Android นะก็แต่ว่าบน Mac เนี่ยจะไม่มีถ้าคุณจะใช้บน Mac เนี่ยนะคุณจะต้องเปิดทางเว็บนะครับซึ่งบนเว็บเนี่ยมันจะช้ากว่านะช้ากว่าบน Windows อันนี้เครื่องนี้ i7 ดีนะสำหรับ Mac เนี่ยแต่ Windows เนี่ยมันเป็น i5 พูดไปเดี๋ยวแม่งหาว่า Mac คุยกิจสัตว์เอ้เอางี้ละกันถ้าคุณไปเปิดบน Windows เนี่ยเปิดบนแอปเนี่ยมันจะเร็วกว่าบนเว็บนะลองดูโอเคดังนั้นผมก็เลยใช้บนโปรแกรมดีกว่าส่วนข้อดีของ CTrader นี่มันมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอมาก็เลยคือก็ Cost All Position นะครับซึ่งมันสำคัญสำหรับการซื้อแบบไล่ราคาอะไรประมาณนี้สมมุติว่าเราเทรดทองเนี่ยบางทีมันวิ่งเป็นพันเป็นหมื่นจุดเลยใช่ไหมครับแล้วเราไล่ราคาทีละ30จุดออก1ออเดอร์อะไรประมาณนี้โอ้โหแล้วไล่ราคาอย่างนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บคราวนี้มันออกเป็น10ออเดอร์แล้วนะครับการจะมากดถ้าเราใช้เมตาเทรดเดอร์เนี่ยมากดปิดทีละออเดอร์นี่โอ้โหแม่งขี้แตกแน่นอนนะดังนั้นไอ้ปุ่มโคสออนเนี่ยแม่งจำเป็นมากเลยสำหรับการเทรดแบบจริงจังนะไม่ใช่แบบเทรดเล่นอะไรฮะคราวเนี้ยถามว่าเมตาเทรดเดอร์มีไหมมีแต่ว่าบนมือถือทำไม่ได้ต้องไปทำบนคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงสคริปต์ที่เขาเรียกว่า EA นะครับซึ่งพอมันเป็น EA เนี่ยมันความยากลำบากมันอย่างนึงก็คือเราต้องกดรันสคริปต์ก่อนนะครับซึ่งเวลาเรากดรันสคริปต์เนี่ยกว่ามันจะติดมันก็ใช้เวลาแป๊บนึงนะเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้เลยแล้วก็กว่าจะกดได้มันหลายคลิกเนี่ยไม่เหมือนอันเนี้ยมาเปิดโปรแกรมปุ๊บแม่ง close all นี่แม่งอยู่กลางหน้าจอเลยเห็นไหมครับนะเราก็กดง่ายๆอ่ะส่วนสำหรับมือถือเนี่ยมันก็มี close all เหมือนกันนะครับแต่ว่า close all ของมันเนี่ยโอ้วันนี้มันเป็นวันหยุดมันไม่มีอะไรให้เทรดเลยนะโทษทีนะครับแต่โค้ดออกมาเนี่ยมันจะมีความแอดวานซ์มากกว่าก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปิดเฉพาะคู่ไหนเราจะปิดเฉพาะออเดอร์ที่กำไรอยู่ก็ได้เราจะปิดเฉพาะออเดอร์ที่ขาดทุนอยู่ก็ได้นะแต่ว่าสำหรับบน CTrader ที่มันเป็นค่า default มาเนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันแบบนั้นนะครับแล้วก็ CTrader เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยมันจะมีสแตทย้อนหลังว่าเราเทรดเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพในการเทรดของเราดีหรือว่าแย่แค่ไหนมันมีบันทึกไว้ให้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้อ่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนเนิร์ดนะครับก็เลยจำไม่ได้มันอยู่ไหนนะอีกอย่างนึงก็คือการออกออเดอร์อัตโนมัติจริงๆเขาไม่เรียกอัตโนมัตินะเขาเรียกควิกเทรดนะครับควิกเทรดเนี่ยเราจะสามารถตั้งค่าได้เลยเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่านะเราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าพอออกออเดอร์ปุ๊บเราจะตั้งสต็อปลอสไว้ที่20พิปเลยก็ได้เทคโปรฟิตที่100พิปเลยอย่างที่ผมทำให้ดูแล้วก็มีเทลลิ่งสต็อปด้วยนะครับซึ่งเทลลิ่งสต็อปเนี่ยก็เราก็ต้องใช้บน MetaTrader ต้องใช้บนคอมพิวเตอร์นั้นนะบนมือถือใช้เทลลิ่งสต็อปไม่ได้นะครับซึ่งมันก็แบบแม่งหงุดหงิดเนาะผมก็เลยไปใช้
ของ XTB แทนนะครับแต่ว่าของ XTB เนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือค่าใช้จ่ายคือสเปรดมันสูงกว่านะของพวก Axory ของPepper Stone Ice Market อะไรพวกเนี้ยแพงกับบูสเบียด้วยนะ Axory อ่ะโอเคก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับและอีกอย่างก็คือจะมีออโต้ชาริดซึ่งอันเนี้ยผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าออโต้ชาริดเนี่ยมันคืออะไรถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับออโต้ชาริดนะครับเป็นการเขียนกราฟให้เราตีกราฟให้เราอัตโนมัตินะเราไม่ต้องแบบไม่ต้องไปตีกราฟเก่งหรือว่าแบบเสียเวลามานั่งตีทีละกราฟทีละกราฟทีละกราฟอะไรเงี้ยแม่งซึ่งมันบางทีมันเสียเวลาเรามากอ่ะมันไม่จําเป็นนะเข้าใจป่ะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเองโอเคพูดมากแล้วเดี๋ยวคนที่ไม่เข้าใจจะมาโวยวายใส่ผมนะแต่ถ้าไม่อยากโวยวายเป็นคนไม่โวยวายตั้งสติหรือว่าแบบได้มีสตินะแล้วก็อยากเทรดได้เงินอะไรเงี้ยลองปรึกษาผมได้นะลองผมทิ้งไลน์ไว้ให้แต่จะไม่ให้คอมเมนต์ใน YouTube นะครับเพราะว่าพวกคนตีนแม่งเยอะอะพวกแบบเมียลมไอ้สัตว์แม่งแล้วก็ชอบคอมเมนต์เหี้ยอะไรเงี้ยผมก็เลยปิดเอาไว้นะโอเควันนี้ก็มีอะไรมาฝากแค่นี้แหละครับเนื้อหาทำตามใจผมนะครับ เพราะว่าเงินเหี้ยเงินแม่งตอนนี้ได้เดือนหนึ่งประมาณ800เองจาก YouTube นะครับคลิปนี้น่าจะได้ประมาณ30 บาทเนี่ยโอเคสวัสดีจ้ะ